สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังอ่ะค่อยๆรักยังไม่รักกันเลยสักทีก็คือตอนนี้คุณเจ๋งเขาก็ดีขึ้นแล้วปะแบบว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีเริ่มแบบรับรู้แล้วว่าลูกน้องต้องการอะไรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มมากขึ้นเพื่อคุณจะสนใจผมมากขึ้นใช่ไหมสนใจอะไรสนใจงานค่ะหรอแล้วก็แบบเรายังไม่รู้ด้วยนะว่าพี่พุทธเนี่ยคือใครก็เดาๆกันว่าเป็นแฟนเก่าที่เธอไม่เคยต้องการจะมาขอโอกาสเหรอเนี่ยใช่แล้วน้องก็ได้รู้ความจริงแล้วว่าจับแอนเจ๋งและแจ๋วเป็นใครเป็นเครือญาติกระเป๋าสีส้มของอานมาเนี่ยเป็นของแม่เขาเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะลดไม่ไหวนะตระกูลเนี้ยเจ๋งแจ๋วเจ๋งแจ๋วแล้ววันนี้เขาจะต้องมาเลือกพรีเซนเตอร์แล้วเพราะว่าน้องอ่ะได้เป็นเฮดโปรเจกต์นี้แล้วแล้วแฟนเก่าก็น่าจะเข้ามาพัวพันเพราะเขาเป็นคนมีชื่อเสียงนะตอนนั้นเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าน้องพัดมึงนอนน้อยปะเนี่ยทำไมมันดูยันยานทำไมเทปมันดูยันยานอย่างนั้นแล้วไปดูกันเลยว่าน้องพัดเนี่ยจะรับมือยังไงกับค่อยๆรักพี่7บ้าอีพี5คนไปก่อนและ7ได้รีเควสต์มานะครับทางผมก็ได้ทำการติดต่อนักแสดงมาทั้งหมด3คู่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการเช็คคิวและคุยสัญญากันครับเพราะว่าคู่นี้เนี่ยคิวงานได้แล้วเพิ่งมีงานซีรีส์ไปหมาดๆมีตัวเรื่องนักแสดงอื่นอีกไหมครับผมว่านัดเข้ามาคุยสัญญาเลยแล้วกันครับขอพูดหน่อยอีเก้าอี้พิงๆอย่างเงี้ยกูหลายทีละเหมือนจะวืบโอ้ยมันใจหายมันใจหายบางทีก็เอ็นเยอะเกินหลายทีละมันตกใจแล้วใจมันวิวอ่ะโอ้ยนึกว่าหล่นหล่นไปแล้วมันน่าตกใจแต่เขานั่งบอสอ่ะนักแสดงที่เล่นเป็นบอสเนี่ยเวลาเขานั่งกับเทพตลอดเลยเนาะการที่เขาการเหยียดการหันการพิจารณาวิเคราะห์ยังไม่ถึง2นาทีเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอวยละเริ่มอวยละงานจะได้รันต่อแหมคุณเจ๋งเนี่ยตาถึงมากเลยนะคะต้องเป็นผลดีกับเราแน่นอนค่ะเจ๋งรู้ไหมอะไรที่ทำให้ป้าหงุดหงิดที่สุดเวลาออกรอบสนามจริงอะไรเหรอครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไงมันน่าหงุดหงิดใจเสมอป้าจะพูดให้ผมไปอยู่ฝั่งแมเนจเมนต์เหรอครับตอนนี้อินดิเพนเดนต์ไดเรคเตอร์เนี่ยมีอยู่3คนแล้วนะป้าอยากให้แกเข้ามาดูแลเต็มตัวมากกว่าก็คงอีก 2-3 ปีแล้วครับกูว่าแล้วสั่งฟ้าสั่งฝนสั่งง่ายกว่าสั่งมืออีกเจ๋งถ้าจะให้ผมทิ้งแผนกดิจิตอลแล้วไปเร็วนี้เนี่ยก็คงไม่ได้หรอกครับแผนกนี้เนี่ยเป็นแผนกที่ผมก่อตั้งขึ้นมาหลายปีแล้วที่ยังไม่มีผลงานที่จะพรูฟอะไรได้เลยก็อย่างที่เคยบอกกันแหละกูไม่มีเวลาให้ 2-3 ปีถ้าภายในสิ้นปีนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก็ตามสัญญาเจียนกรุ๊ปมีเงินพร้อมที่จะจ้างเอาซอสเข้ามาทำงานทันทียุบปะเนี่ยในฐานะที่ผมทำ VP มานานนะครับผมเคยมีโอกาสถ่ายหนังกับทาง VP เนี่ย 2-3 ครั้งละผมชอบสาขานี้ที่สุดเลยเพราะว่ามันให้ความซินิมาติกดูเข้าถึงง่ายแล้วก็ดูไม่โอ้อวดด้วยครับพี่ก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคะแล้วก็เข้าใจมากเลยในความซีเนมาติกแต่ถึงยังไงมันก็ยังไม่ใช่เหตุผลที่มากพอที่จะทำให้เราเนี่ยย้ายจากสาขาที่ดีมาใช้สาขาเล็กๆแบบนี้ค่ะนะคนมันแข็งเลยเนาะต้องงานหินโดนบีบมาด้วยแหละนี่ว่าก็เขาก็อยากเขาลงทุนไปเยอะเนาะเขาก็อยากจะเอาสิ่งที่เขาแบบพูดถึงฝั่งไหนฝั่งโปรดักชันหรือฝั่งลูกค้าอ่ะใช่ไหมอืม
เขาคงจะแบบอุ้ยนี่กูเพิ่งทำไปใหม่ไม่อยากได้ฟิลแบบคือเขาไม่เก็ตไงในอาร์ตอ่ะเอออ่าเข้าใจว่าเขาแบบว่าคุยอันนี้แหละคือดีแฟกชิสโตสวยโก้แบบว่าพร้อมน้ำหนึ่งอ่ะเออพร้อมน้ำหนึ่งอ่ะแต่ว่าเด็กอาร์ตจะถ้าเกิดเขามีสตอรี่บอร์ดในหัวของเขาแล้ว มันก็จะค่อนข้างมองออกว่าควรจะแบบไหนจัดวางยังไงแล้วเขาจะสื่อสารออกมายังไงเขาจะมีความอ่ะคือจะมองภาพไม่เหมือนกันมันเลยเป็นปกติที่แบบว่า ตีกันหรอเออจะตีกันโปรดักชันแล้วก็ลูกค้ามันไม่ได้คุณลูกค้าลูกค้าคุณเจ๋งโทรมามีอะไรหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมกำลังไปหานะตัวพ่อมาตอนนี้โอเคไหมรับเรื่องดีครับถ้ามันแก้ไม่ได้อ่ะเราต้องให้ผู้ใหญ่มาแก้นะเลือกที่จะแบบเคียมโดนคาดหวังมาแล้วไงหมายถึงว่าพัดทำได้พัดทำได้พัดเอาอยู่แต่เนี้ยคือแบบไม่ได้เพราะว่าคนระดับเดียวกันคุยกับคนระดับเดียวกันถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่มาคุยกับเด็กอ่ะไม่ได้เราก็ต้องให้ผู้ใหญ่ไปคุยกับผู้ใหญ่เราไม่สามารถแบบออคอนโทรลได้ขนาดนั้นพอคุณเจ๋งก็เป็นหัวหน้าแผนกใช่เคยมาแล้วอย่าเราอย่าไปไฟเองเราอย่าไปคุมถ้ามันคุมไม่ได้อ่ะเหนื่อยเรายอมเป็นคนตัวเล็กหน่อยก็ได้อย่าเอาศักดิ์ศรีไปแขวนไว้บนเส้นได้นะเงินเดือนมันต้องใช้อุ้ยอุ้ยเอาไงดีอ่ะพี่เจนไม่รู้เลยอ่ะคุมจ๊าบยากมากๆอ่ะลูกชายเจ้าของเจียนกรุ๊ปเนี่ยกูคิดว่าสั่งได้ทุกอย่างแน่ๆดูดิพันว่าพันรู้แล้วอ่ะแล้วก็เป็นลูกชายแต่บอร์ดมันก็ใหญ่กว่า ผมว่าคุยตอนนี้เสียเวลานะครับคุณเอมครับผมว่าเราเก็บเรื่องนี้ไปคุยกันที่ห้องประชุมดีกว่าครับเพราะผมเองก็เข้าใจว่าคุณเองไม่มีอำนาจในการตัดสินใจขนาดนั้นอีกอย่างนี่เป็นแคมเปญร่วมกันระหว่างฟอร์ชกับเจนกรุ๊ปผมเลยคิดว่าเราควรจะหาข้อสรุปร่วมนะครับคุณเอมครับอย่างนั้นวันนี้เราพรแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าเราก็ได้มาเกือบครบแล้วเดี๋ยวมันจะค่ำมืดเอาคุณเอมน่าจะต้องรีบกลับกรุงเทพนะครับก็จริงนะคะงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ไปนั่งคุยกันที่ห้องประชุมอีกทีนึงดีกว่าเนาะค่อยนัดกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับวันนี้มากเลยนะครับขอบคุณมากนะคะนายแฮง1มึงโดนหมายหัวแน่แต่ก็คนอยู่ก็คือไปคุยมึงเรียนร้อนทำไมก็นั่งคุยตรงนี้ไปเลยมีอะไรบ้างพี่เจนคือตอนนี้เราขาดไปห้องหนึ่งอะพอดีว่าพนักงานแจ้งว่าแอร์มันเสียน่าจะต้องมีใครสักคนนึงไปนอนโรงแรมใกล้ๆอะนี่ไงมาแล้วช่างแอร์เพิ่งมาถึงโรงแรมวันเองเหรอครับคือว่าเกิดปัญหาขึ้นเหรอครับคือว่าตอนนี้เราขาดห้องพักอยู่ห้องหนึ่งอะครับพอดีว่าพนักงานแจ้งว่าแอร์มันเสียครับแต่ว่าทางเราสามารถหาโรงแรมที่ใกล้เคียงให้ได้นะคะห้อง President Suite ชั้น5ได้โฮไว้ให้หรือเปล่าครับสักครู่นะคะเหลือว่างห้องเดียวพอดีเลยค่ะโดนล้านจองให้ผมแล้วครับได้ค่ะคุณพัทงั้นคุณนอนห้องเดียวกับผมนะครับอุ๊ยเอาแล้วมันเหลือแค่ห้องเดียวแล้วนอนกับบอสอีกแล้วเหรอจะดีเหรออยากนอนบ้างคงต้องได้แล้วครับวาสนาตัวนางมันเนาะงั้นเราถามห้องเพรสิเดนต์ได้บ้างไหมครับได้ปะมึงห้องเช่าคืนละ500ก่อนเริ่มต้นนะที่เขาใช้เป็นห้องบ่าวสาวโอ้น่าจะใช่นะมันก็ต้องมีหลายห้องป่ะเนี่ยอุ๊ยนึกว่าบ้านเขาเนี่ยฮะเข้าใจครับโทรโทรมันเหมาะปะจะเที่ยงคืนแล้วนะครับพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไม่ใช่หรออะไรเจ๋งนอนเลยครับ
เดี๋ยวพัดมาเก่งมันเขินจนฉีกเสื้อฉีกผ้ามีจริงค่ะทุกคนมันเก่งค่ะแล้วเขินจนฉีกเสื้อฉีกผ้ามีจริงทำไงอ่ะมึงดูบอกเย็บค่ะจะมาทำยังไงหนูต้องเย็บลูกไม่ใช่มึงดูบอสคนนั้นแล้วก็มาดูบอสคนนี้ดิเลือกไม่ได้เลยมึงเก็ตปะเลือกไม่ได้ทำอะไรอยู่ครับพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าไม่ใช่เหรอคะก็โอ๊ยทำไงอะนอนนอนเฮ้ยมันจะตายแล้วอะมึงเราจะตายสองรอบอีกได้ได้เกิดใหม่ได้อีกแล้วก็สังเกตซื้อใหม่ได้ละนอนที่สบายอุ้ยนอนโซฟาเดี๋ยวก็ปวดหลังหรอครับทำอย่างก็ไม่เคยนอนด้วยกันเข้าไปนอนที่ห้องบนเตียงของผมก็ได้นะครับสบายบนตัวเอ้ยบนเตียงผมก่อนก็ได้ครับไม่ต้องเกรงใจครับอุ้ยแล้วเตียงอะไรหนูห้องสวีทนี่ต้องคิงค่ะต้องโอเวอร์คิงด้วยเตียงกูยังจะใหญ่กว่าเลยไหมนี่ไปยกของไปยกไปยกของแกไปให้เขาไปมันสวีทยังไงวะหรือว่ามันนอนแคบๆแล้วมันจะสวีทหรือเปล่าคุณจะเสีย 5-6 หมื่นคุณนอนแบบขอโทษนะครับที่ทำให้ลำบากวันนี้โอ้ยนอนคุยกันนอนเถอะครับพรุ่งนี้ต้องทำงานกันแต่เช้าจบช็อตช็อตไปเลยไม่คุยด้วยไม่คุยมันเขินครับถ้าคิดมาด้วยคงดีอ่ะนั่นจะได้รู้ไปเลยว่าเข้าด้วยกันแล้วดีขนาดไหนมันมีช่องไงก็นี่ไงไปเจนหรือพัดไปยืนก่อนได้นะพวกสูสีอยู่นะเว้ยเจนเหรอเออแล้ว35โอ้โหนุ๊กจำดูไม่จริงใจแค่งานนี้งานเดียวนะเฮ้ยน่านี่หน้าตาวการทำงานเนี่ยอ้าวมึงจ้างไปทำงานอ่ะปล่อยมือเออกูทำงานเองโอ้อยากไปอ่ะยังไม่ได้ไปทีพระเอกก็ต้องมาเนี่ยเนาะอยู่แล้วต้องมาโผล่ในซีนอะไรอุ้ยอยากไปอ่ะเอาแล้วมาฝันสวัสดีครับคุณเจ๋งรูปบ็อกช็อตสวยดีนะครับธรรมดาครับความจริงต้องขอบคุณขนุนเขานะครับเขาฝีมือดีจริงๆอ่ะพี่หนุนคุณพุทธเป็นคนที่นี่เหรอครับครับเกิดและโตที่นี่เลยครับแล้วก็ไปตามหาความฝันที่กรุงเทพอะครับเก่งนะครับไม่หรอกครับผมก็แค่หน้าตาดีอะแค่นี้ก็เหมือนเข้าเส้นชัยไปครึ่งขาแล้วที่เหลือแค่พยายามแต่จริงๆคุณเจ๋งก็เหมือนเกิดมาแล้วอยู่ที่เส้นชัยเลยนะครับโอ้ทำไมล่ะครับก็คุณเจ๋งทั้งหล่อรวยแถมยังเก่งอีกนะฮะเจ๋งครับกาแฟครับเฮียแล้วขอบคุณครับอืมอะไรอ่ะมีอะไรกันหรอครับจะมีอะไรพัดเคยเห็นไข่ฉลามป่ะไข่ฉลามอ่ะมันไม่ได้ออกรูปเป็นตัวมันมีแบบเป็นไข่ด้วยใช่เหรอเดี๋ยวนู้นไปดูกันแป๊บเดียวนะต้องไปอีกหลายที่อ่ะไปอ๋อหนังดูออกแน่เลยอ่ะหลายว่ะโอ้ยเนี่ยพ่อเทพบุตรกูน้อยใจเนี่ยโดดลงน้ำนะเอาหัวมุ่งเออเอาคอเลี่ยมอ่ะเป็นคนหล่อรวยก็ลำบากใจเหมือนกันกูก็มีความพยายามกูไม่ได้ตั้งใจเกิดมารวยหล่อเก่งไง
กูพยายามจะอวยเป็นไรขอบคุณที่เดินมาส่งนะครับพัดกลับกับพี่เลยไหมเดี๋ยวให้คนขับรถเขาวนไปส่งได้นะเดี๋ยวพัดผมไปส่งเองครับพอดีต้องกลับทางเดียวกันอยู่แล้วสู้เขาคุณพูดกลับบ้านดีๆนะครับครับเช่นกันนะครับครับเราอย่าไปหงอยเราอย่าไปหงอยเลยเราอย่ามานั่งซึมทิ้งให้นางเอกไปกับเขาอย่ามาเราก็ชากคอเสื้อได้ก็ชากกลับมาเลยวันนี้คุณเจ๋งทำตัวแปลกๆจังครับแปลกยังไงครับก็แค่ล่ำลางกันนิดหน่อยครับไม่เห็นเป็นไรเลยมาส่งด้วยไม่ให้เดินนะถ้าไม่มีพัดนะก่อนกลับพัดอยากจะไปแวะไหนก่อนไหมครับวันนี้อากาศดีด้วยชนแดดเหรอพัดเห็นมันมีสะพานนึงครับสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกันดีไหมครับสะพานชัยพัดอยากไปใช่ไหมครับก็มันก็สวยดีนะครับยิ่งมันแบบดึกๆแล้วด้วยมันก็น่าจะเปิดไฟนะครับสี่งั้นเลี้ยงชานมไข่มุกผมด้วยนะครับโอ้ยตามที่สัญญากันไว้โอ้ยชอบเลยได้นะครับชอบเลยแต่ว่ามันจะมีขายนะครับคุณเจ๋งมีสิครับถ้าผมอยากให้มันมีมันจะไม่มีได้ไงครับสาขานี้ของผมเองนี่หรอเอามาลงไว้และอย่างที่คุณเข้าใจครับโรงแรมนี้เป็นของผมปุ้งโลเคชั่นตรงนั้นนั่นก็เป็นของผมใช่อันนี้เป็นของผมอันนี้ผมเป็นส่วนมันจะเป็นไปได้ยังไงไม่ได้ไปได้ยังไงครับผมจ้าง Pop Up Store มาตั้งเลยเมื่อกี้ภายใน1ชั่วโมงผมจะกินแค่แก้วเดียวให้มันเวอร์ไปเฮ้ยทำไมเขาเลือกที่จะทำเนาะหรือว่าก็รักมันถ้าไม่ไหวหรอติดใจได้ไหมคนนี้มันคืออ่ะไม่เป็นไรเจนต่างหากที่ต้องขอโทษจ๊าบอ่ะนี่เก่งจริงเลยนะครับอยากกินชานมก็ได้กินเลยตอนนี้คุณเจ๋งครับครับค่อยเคี้ยวก็ได้ครับครับขอโทษนะครับเขากินชานมขนูถูกใจอะไรเพราะว่ากูข้างรักเห็นสันกรามเขาดีดก็มีเสน่ห์มันจะตายทุก EP เลยอ่ะใช่เนาะมันใช่มันเซ็กซี่ครับเขาอายุมากกว่าฉันแค่ปีเดียวเนี่ยบอกอายุอ่ะบอกอายุนะครับเนี่ยฉันชอบคนโตกว่าปีดีจ่าจงไว้เลยจ่าจงไปเลยชอบเลยที่ตามคุณปุ้นมาบล็อกช็อตพัดคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีเดียวที่จะคอนวินส์ฝั่งฟอร์สให้เลือกโลเคชั่นตามที่พี่จ๋าต้องการได้เราก็สายตอบรับเป็นยังไงบ้างครับแปลกก็น่าจะดีนะครับ
แต่ว่าพัดไม่รู้ว่ามันจะเกินเลยไปไหมไม่หรอกครับพอทำดีแล้วพัดเก่งมากครับจริงป่ะพัดเก่งมากจริงๆนะในฐานะอะไรอะมุมมองไหนเอ่ยอุ้ยอย่าบอกนะมันต้องถูกแล้วอะไม่เห็นดนตรีมันขึ้นเลยอุ้ยอย่างก็จับวางเฮ้ยคุณจิ๋งดูสิเนี่ยผู้โหสวยเลยครับโหสวยมากเซตให้อีกปะเนี่ยโหคุณจิ๋งวะเนี่ยคุณจิ๋งดูนี่มึงว่าจะไม่ใช่ได้ยังไงวะผมบอกแล้วว่ามันต้องสวยแต่ผมไม่รู้นะว่ามันจะมาเนี่ยโอ้ดูนั้นนี่หัวใจจะเขียนคำว่าพัดไอ้คุณเจ๋งฉันรู้ครับชวนไหนไหมครับชวนครับก็อีแค่ผูไม่กี่ร้อยนัดทำไมจะทำให้ไม่ได้วะยิงไปเลยถึงตีห้าไม่กดหยุดด้วยเย้เป็น EP 5ที่ดีมากเลยดีอ่ะดูผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยผ่อนคลายดูไม่ซีเรียสในออฟฟิศใช่แต่ก็ยังการันตีคุณภาพในบทของเขาอยู่ร่ำไปนะบทสมเหตุสมผลและถูกต้องทุกบทพี่พุทธเนี่ยดูออกเลยอ่ะดูออกถ้าบทจะร้ายน่าจะร้ายเลยแหละใช่ไหมแต่ฉันชอบที่คุณเจ๋งไฟไม่ไหวสู้แกจะมีผู้ร้อยนัดอย่างฉันได้ยังไงนมไข่มุก2แก้วใช่ตอนตีสี่เนี่ยเขาจุดกันตอนตีสี่นะดูดีๆนะคะมันจะมีได้ยังไงโรงแรมดูดีนะคะไม่มีลูกค้า ทั้งตึกเขาปิดเพื่อจะเอาควอเรียมเมื่อกี้ อย่าลืมนะอย่าบอกนะใช่จบชลบุรีจบแล้ว เก่งใจผู้ว่าหน่อยบางทีโอ้ยดีจังเรามาเลือกที่สุดของใจโอเคที่สุดของใจอ่ะฉันชอบตอนที่เขาเถียงกับไอ้เนี่ยเถียงกับเจ๊คนนั้นอ่ะจำชื่อไม่ได้นะสมมุติว่าชื่อเจ๊อุ่มแล้วกันเจ๊อุ่มที่มาจากฟอร์ดอ่ะเออเจ๊ฉันชอบเจ๊อุ่มที่สุดของใจก็คือเจ๊อุ่มเนี่ยถูกต้องหน้าตากริยาคำพูดไม่ชักสีหน้าไม่กระตกกระตากแต่ว่ากัดเจ็บๆกัดเจ็บๆแล้วก็พอกลับไปประชุมบอร์ดก็คือฟาดกลับฟาดกลับอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ดูไงว่าที่เขาไปประชุมบอร์ดนั่นน่ะบอกไหมเขาคุยอะไรกันบ้างมาถึงเขาก็จะแบบเนี่ยเขาก็จะมาแล้วเขาจะคอนเฟิร์มในสิ่งที่เขาจะให้ทำจะเอาอยู่แล้วซึ่งมันเป็นนิสัยที่ดีนะมันไม่ใช่ข้อเสียนะมันเป็นแบบว่าก็ผู้ใหญ่บอกฉันมาแบบนี้มันคือต่างฝ่ายต่างรักษาผลประโยชน์ชของกันและกันน่ะเออใช่นั่นแหละแต่ฝั่งนี้ทางทีมทางเฮาส์เนี่ยก็ดันเป็นลูกชายของเจ้าของบริษัทเออกับบอร์ดบริหารเอาสิเอาตีกันให้ตายไปเลยมันเก่งนะก็จะไม่สนใจอ่ะก็ทำไมอ่ะกูเป็นพ่อเขานะเจ้าของบริษัทกับพ่อเนี่ยกูบ้าเออเล่นบ้าไปก่อนแล้วพี่เป็นหัวหน้าแผนกเออพ่อเป็นของบริษัทที่แบบไม่ค่อยลงกันอ้าวกูงงไปหมดแล้วอันนั้นแหละนั่นคือที่สุดของใจฉันเจ๊อุ่มคนงามบ้านดอนอ่ะส่วนที่สุดของใจเราเหรอก็เป็นซีนที่เขาแบบเอ้ยพักนอนห้องผมก็ได้ครับนอนกับผมก็ได้ครับเผลอๆนะสั่งปิดอีกห้องนึงเหรอเออแล้วเหี้ยมันเจ๋งของจริงไว้หายเห็นไหมทุกอย่างมันเหมาะเจาะมันอย่างกันแบบเนรมิตมาเบสฟาดอ่ะไม่ลงไปกินอ๋อไตขนาดนั้นไม่ต้องลงไปกินก็ได้
เสียเงินตั้งเยอะเอาขึ้นมาเสิร์ฟหน่อยเอาขึ้นมาเสิร์ฟแต่ห้องที่ขาดอ่ะคุณเจ๋งเอาไปปิดห้องไปทั้งสองจบนั่นแหละชอบความที่บอกว่าคุณเจ๋งอาจจะวงการเรื่องทั้งหมดโอ้อยู่ข้างหลังใช่ชอบรวยกันอยู่แล้วพวกตัวพ้าน่ะมึงรวยจัดอ่ะรวยจนกูเขินไปหมดแล้วมึงรวยจนกูรู้สึกด้อยค่าตัวเองแล้วแต่ที่เซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งที่ฉันอยากพูดมากพ่อคุณเจ๋งอ่ะมันว้าวมากนะดุจริงกูไม่กล้าคุยด้วยนะคะจริงดูดุมากแล้วดูมาดดูหน้าดูตาเขาแบบอุ๊ยทำได้ไงนะโอ้แบบไอ้เหี้ยเนี่ยคือแบบพ่อที่ดุมากอ่ะแล้วเหมาะเลยอืมเข้าใจเลยความกดดันอ่ะที่แบบว่าพ่อมอบมาให้อ่ะว่าแบบจะให้ย้ายไปบริหารอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยล่ะอู้ตายละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันจ้าอุ๊ยลุ้นจังดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมครับคุณเจลองถามคุณพัทดูสิครับคุณพัทเขารู้ว่าผมชอบดื่มอะไรพี่พัทขอให้พี่พุทธช่วยมันไม่ได้หมายความว่าพี่พุทธจะมาทำแบบนี้กับพัทได้นะพัททานอะไรเราหรือยังครับพอดีที่ร้านเขามีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับพัทมาทานด้วยกันไหมครับพัทบอกกินอ้วนจริงพัทไม่ต้องทำตัวทางการกับผมก็ได้นะครับพอดีช่วงนี้ปวดหลังนะครับเก้าอี้ที่บ้านไม่ค่อยดีแล้วว่าจะไปซื้ออยู่พอดีครับไปกับผมไหมครับตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักชอบไหมครับอุ้ยอะไรอ่ะไอ้พวกบอสมันชอบสอยเด็กเด็กในออฟฟิศเด็กใหม่ละอ่อนละอ่อนไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ยเรื่องจริงดูไม่ดีเลยนะก็ว่ามันแบบเด็กมันเฟรชอ่ะมันน่ารักอ่ะมันขยุ้มหัวใจแล้วมันทำออกมามุมมองดีไงถ้าเป็นแบบปกตินะน่าเป็นกลัวน่ากลัวนะคะมาชูดเด็กเด็กมันน่ารักอุ๊ยอีพีน่าดูเหมือนต่างคนต่างทำคะแนนป่ะพัดมันจะรู้ตัวบ้างยังอุ๊ยแต่ถ้าเป็นไปเถอะไปเลยอย่าไปคิดมากไม่ต้องหนูเห็นสาขาที่ภูเก็ตหรือยังลองดูหนูลองไปทำความรู้จักกับพี่เชดูเจเชเชใช่แล้วหนูจะโชคดีหนูจะได้เป็นสตรีมหมายเลข2ของประเทศนี้ลองๆกันสูสีกันเผื่อคู่แข่งอ่ะก็อย่าลืมไปติดตามรับชมและดูความสนุกแบบนี้ได้นะครับกับค่อยๆรัก EP 5นะใน VTV นะตอนนี้ก็น่าจะ EP ที่11แล้วที่เราออนอยู่ก็เลยหรือไม่ก็มาดูความสนุกแบบนี้นะครับกี่เปอร์เซ็นต์นะ60ไม่เกินก็คือ25นาทีของช็อตจริงเจงก็25นาทีนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับกลับดูยังอ่ะแบบนี้จ้าเราอ่ะไม่ได้ทำรีแคปนะทุกคนไอฉากบางฉากที่มันหายไปอะไรเงี้ยหรือความสนุกบางอย่างที่มันแบบหลุดออกไปด้วยแต่ก็อยากให้ทุกคนไปติดตามแหละทั้งตัวออริจินอลด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสนุกมากมันคือทีมงานคุณภาพที่อยากให้เปี้ยงให้ปังให้ปุ้งให้ปุ้งปุ้งปุ้งรักเขาอ่ะรักโอเควันนี้ก็ฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจสองคนนี้นะคะสวัสดีไปแล้วบายบายแกไม่อยากกลับไปชลบุรีตอนนี้เลยอ่ะฉันจะอยู่ที่นั่นฉันจะประจำสาขาที่นั่นแล้วฉันไม่สามารถกลับมากรุงเทพได้แล้วขอโทษด้วยนะแกแต่เขากลับแล้วนะเออว่ะเขาไม่ได้อยู่เออก็ถูกนี่ว่ะเขาทำงานเลยว่ะขายชานมไม่ได้